่ะกลับมาว่ากันต่อนะครับวันนี้น่าสนใจจริงๆนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยต้องถอดรหัสจริงๆนะเพราะวันนี้ทัพเพื่อไทยเขาฉีกเป็น2กองค่ะถูกไหมฮะด้านนึงเนี่ยไปตั้งรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลใหม่เพิ่มอีก6พรรควันนี้เติมเสียงเข้ามาอีกด้านนึงกลับไปหาคนเก่าค่ะพรรคก้าวไกลไปเอา151เสียงกลับมานี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาแตกเป็น2ทัพค่ะทัพของการไปเพิ่มเสียงจากเดิมที่มีภูมิใจไทยวันนี้เพิ่มอีกมาอีก 7-8 พรรคนะฮะล้วนก็เป็นพรรคเล็กที่มากหน่อยก็เห็นจะเป็นประชาชาติ9เสียงค่ะนอกนั้นก็เสียง2เสียงไปดูนะครับคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงข่าวกับอีก6พรรคการเมืองทำให้ตอนนี้จากเดิม212ก็เป็น228คุณหมอชลน่านได้บอกนะครับว่าวันนี้มีเพิ่มเติมมาก็คือประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยสังคมใหม่แล้วก็ท้องที่ไทยโดยคาดหวังว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และสลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกพรรคและทุกเสียงสนับสนุนจากสว.เพื่อเลือกนายกและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและแก้ไขปัญหาประชาชนได้โดยเร็วขณะที่คุณสุวัฒน์ลิปตพลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าบอกนะครับว่าที่ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเหตุผลหลักๆก็คือพรรคเพื่อไทยมีความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลแล้วก็ตอนนี้เพื่อไทยยืนยันว่าได้รวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วในสภาล่างและภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายแก้ม.112ค่ะรวมถึงมั่นใจว่าเพื่อไทยจะมีความแน่วแน่ในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งหลักการต่างๆก็ตรงกับทางชาติพัฒนากล้าก็ร่วมมือกันได้ค่ะแล้วก็เหตุผลข้อ5คุณสุวัฒน์บอกว่ามีความสำคัญมากที่สุดคือจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศนักลงทุนลดความกังวลใจของประชาชนดังนั้นทางพรรคชาติพัฒนากล้าจึงเห็นว่าต้องร่วมกันสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จและมีความชอบธรรมด้วยขณะที่เสรีรวมไทยนะครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสค่ะโอ้โหวันนี้ก็ไม่มีแผ่วนะไม่มีแผ่วนะวันนี้ยกเปรียบเทียบวลีเกี่ยวกับเรื่องแม่ทัพคือเหมือนกับมีคนถามว่าจะไปเอาพรรคลุงอะไรมาได้ไหมค่ะท่านบอกอะไรแม่ทัพตายแล้วไพ่พลเนี่ยเอามาเลี้ยงดูต่อไม่ได้เหรอคือเหมือนพยายามจะอธิบายว่าก่อนหน้านี้เวลานักการเมืองไปหาเสียงใช่ไหมอันนั้นมันคือการหาเสียงจะมาเปรียบเทียบว่าเป็นนโยบายไม่ได้นโยบายสิคือถือเป็นคำสัญญาไอการปาสายทั่วไปมันแค่การหาเสียงหาเสียงจบก็จบไปแล้วตอนนี้เหมือนประชาชนกำลังเข้าใจผิดว่าไปรวมพักนั้นพักนี้ไม่ได้อย่างพักสองลุงเนี่ยพักพลังประชารัฐแม่ทัพเนี่ยก็ยังอยู่ก็จริงนะแต่ว่าฝั่งของรวมไทยสร้างชาติแม่ทัพเขาวางมือไปแล้วแล้วไพ่พลเราจะไปฆ่าเขาเหรอเราฟังดูฮะค่ะขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพักนั้นได้ไม่รวมพักนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างนะถ้าข้าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับจะสามารถคลี่คลายนี่ฮะต้องถามท่านผู้ชมนะเปิดใจกว้างได้ไหมเออแม่ทัพตายแล้วค่ะรวมไทยสร้างชาติแม่ทัพเขาไม่อยู่แล้วจะต้องไปฆ่าไพ่พลทหารอีกเหรอเอามาเลี้ยงดูทำไร่ทำนาได้ประโยชน์มากกว่าต้องเปิดใจให้กว้างเออแต่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยคุณเสรีบอกแม่ทัพเขายอมแพ้ยอมแพ้จริงเหรอเออยอมแพ้จริงหรือเปล่าจริงเหรอไม่เคยประกาศเลยนะว่าพ่ายแพ้มีไหมไม่มีมีโยนธงขาวไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีเลยเออพลังประชารัฐเนี่ยเขายอมแพ้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณเสรีก็เรียกร้องบอกว่าก็ต้องใจกว้างแหมจะไปล็อกทุกอย่างมันจะเดินหน้าได้ยังไงขณะที่คุณหมอชลน่าน
วันนี้ก็แน่นอนนะครับนักข่าวก็ถามนี่แหละพรรคลุงเอายังไงคุณหมอชลน่านก็บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยก็จะแสวงหาความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายรวมถึงตัวบุคคลเพราะการเลือกนายกเป็นเอกสิทธิ์ที่ส.ส.และส.ว.จะมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ลองฟังดูครับแถลงการเราแสวงหาความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายทุกบุคคลนะครับทั้งในแง่ของตัวองค์กรแง่ของตัวบุคคลนะครับเพราะว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์นะครับที่ทุกคนสามารถตัดสินใจได้การร่วมรัฐบาลเราเองดำเนินการตามที่เราแถลงการไปครับขณะนี้พรรคที่ยกขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับส่วนเรื่องของก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็มีความชัดเจนต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับเรามีข้อจำกัดอย่างมากกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลนะครับดังที่ปรากฏไปแล้วเราสนับสนุนพรรคก้าวไกลถึง2ครั้งในสภาในรัฐสภาก็ไม่ได้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็เมื่อก้าวไกลมอบภารกิจมาให้เราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำต่อเนื่องก็คือพยายามแสวงหาเสียงสนับให้ได้มากที่สุดนะครับแต่เราเองเนี่ยก็เคารพเอกสิทธิ์ของก้าวไกลนะครับว่าจะมาสนับสนุนในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เราหรือไม่อันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ได้นำเรียนไปแต่เราก็ปรารถนานะครับจากทุกพรรคทุกส่วนถ้าสามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วทำให้สถานการณ์การเมืองขนาดนี้มันก้าวเข้าสู่ความเรียบร้อยนะครับปิดจุดอ่อนปิดวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเราก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าก้าวไกลเองจะมาร่วมกับเราในมุมนั้นนะครับก็เป็นส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกนะคะว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ต้องเอาวาระประเทศวาระประชาชนเป็นที่ตั้งพรรคเพื่อไทยเองได้เจรจาพูดคุยกับพรรคต่างๆช่วงบ่ายก็ไปคุยกับทางก้าวไกลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับทางพรรคชาติไทยพัฒนาและอีกหลายๆพรรคซึ่งจะต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะขณะนี้ปัญหาของเราคือพยายามจะทำให้ทุกพรรคทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนมีการเข้าร่วมเพราะนั้นผมบอกเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตปัญหาประชาชนปากท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะจากการที่เราขัดแย้งเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมได้เรียนไปว่าถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคำร้องขอจากเรานะครับไม่ใช่กระบวนการหรือเป็นงูเห่าอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มบุคคลก็ไม่ได้ไปทำลายกระบวนการอะไรต่างๆที่เคยมีมาสิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องคิดจากพาราไดม์ใหม่ครับไม่งั้นเราพ้นวิกฤตไม่ได้เราฝ่าวิกฤตไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจบต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคุยกับทุกกลุ่มทุกพรรคทุกคนและตอนนี้ก็คุยนะได้เรื่อยๆหลายคนหลายพรรคหลายกลุ่มก็แสดงเจตจำนงมานี่คือเมื่อวานเนี่ยคุณวิทยาแก้วพลดายจากรวมไทยสร้างชาติแกบอกว่าพรรคเพื่อไทยคุณไล่ดิวเป็นตัวบุคคลอย่างนี้เนี่ยหรือคุณไล่ดูดงูเห่าไปทีละคนอย่างเงี้ยทำให้สถาบันการเมืองเขาเสียหายพรรคเขาล้มหมดเขาต้องมีมติเขาตัดสินใจเขาต้องร่วมกันแต่วันนี้คุณภูมิธรรมบอกเราไม่ได้กะจะทำลายพรรคไหนแต่ตอนนี้คิดแบบเดิมไม่ได้คือถ้ามาเป็นพรรคไม่ไหวมาเป็นคนก็ได้รับหมดมาเป็นคนก็ได้มาจะมาทั้งพรรคก็ไม่ติดคืออย่างที่คุณจตุพรบอกว่าไอ้นี่มันคือการเปิดฟาร์มงูเห่านี่แล้วไหนบอกวันก่อนไปตีงูเห่าอะไรนะใช่ไหมไล่หนูตีงูอันนั้นมันตอนปาใสหาเสียงไงก็เขาพูดไปแล้วว่ามันเป็นเทคนิคหาเสียงออกปาใสจบแล้วเลือกตั้งจบแล้วก็ต้องจบไปเราไม่ได้เป็นศัตรูกันอ๋อแล้วก็มาพอเลือกตั้งเสร็จก็พูดใหม่ก็พูดใหม่เออนี่นะฮะแต่เมื่อวานคุณจตุพรนะบอกว่ากลุ่มก้อนเนี่ยยากไหมถ้าเกิดเขาจะมาถ้าสองลุงไม่ไฟเขียวไม่มีใครกล้ามาหรอกก็นี่ฮะคือทางเพื่อไทยก็เน้นว่าไม่เป็นไรนะตัวบุคคลมาก็ได้นะถ้าลำบากถ้าขอมติพักไม่ไหวก็ค่อยๆมาเนี่ยอ่ะก็ดูนะฮะนี่คือโหเส้นทางวิบากของพรรคก้าวไกลก็ต้องยอมรับนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย